เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหมวกใบหนึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะรักษาการอยู่นะคะอีกใบหนึ่งก็คือเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติแล้วเมื่อวานนี้นะไม่รู้ว่าฉุนอะไรมาทำไมอ่ะบอกว่าอย่ามาโบ้อย่ามาว่าแต่นายกรัฐมนตรีสิเรื่องค่าไฟอ่ะช่วงเช้าช่วงเช้าโดนโจมตีเยอะไงช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนคือบ้านคุณอรการเนี่ย ค่าไฟมายังมาแล้วขึ้นสิเยอะไหมมีนาเยอะจากปกติประมาณ 5-6,000 อันนี้ขึ้นมา 8,000 กว่าค่ะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าก็นี่ไงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่แหละผิดพลาดทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าเอ้าก็ร่วมรัฐบาลอยู่ครม.เดียวกันมาตั้ง4ปีทำไมถึงมาโยนความผิดให้พลเอกประยุทธ์คนเดียวล่ะเพราะในประชุมเนี่ยครม.เนี่ยก็คุยกันตลอดเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมามีมติร่วมกันผมเนี่ยคุมได้แค่กระทรวงเดียวนะนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมส่วนกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็มีรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆในการนั่งเก้าอี้แล้วเวลาจะทำอะไรก็ต้องมาคุยกันในครม.นะคะผู้สื่อข่าวก็สอบถามในหลายเรื่องเลยค่ะหนึ่งในประเด็นเนี้ยก็คือเรื่องของค่าไฟที่ถูกโจมตีเอาเรื่องแรกก่อนคือสุดสัปดาห์นี้นะคะพลเอกประยุทธ์จะลงใต้ใช่ไหมคะจะไปหาเสียงนักข่าวเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการวางยุทธศาสตร์ใหม่ๆยังไงบ้างเพื่อจะให้คนใต้เชื่อมั่นเพราะว่ากันว่าตอนนี้กระแสในพื้นที่ภาคใต้ของพลเอกประยุทธ์ก็ยังดีต่อเนื่องนะคะพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่ายุทธศาสตร์มันมีของมันอยู่แล้ว6ยุทธศาสตร์ที่เราก็ทำมาตลอดแล้วทุกวันนี้แยกออกไปหาเสียงกันก็อยู่ในรัฐบาลกันนั่นแหละทำงานกันมาร่วมกันทุกพักดังนั้นวันนี้ไม่ควรจะมาโจมตีอะไรกันมากนักผมเนี่ยบอกว่าตัวเองจะไปทำอะไรเมื่อเป็นรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเวลาไปหาเสียงพรรคอื่นๆควรจะทำแบบเดียวกับผมดีกว่าไหมไปบอกประชาชนสิว่าจะทำอะไรให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วมันจะดีขึ้นยังไงจะมาติติงกันเองทำไมล่ะอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยอยู่ในรัฐบาลเดียวกันอยู่กันมา4ปีอย่าเอาทุกอย่างตรงนี้มาโยนให้ผมอย่าลืมว่าการประชุมมาในที่ประชุมครม.ผมก็ฟังความคิดเห็นของทุกคนของรัฐมนตรีแต่มันเป็นการทำงานที่ต้องบูรณาการไงแล้วผมเนี่ยไม่มีกระทรวงนะที่จะลงไปเล่นเองทั้งหมดยกเว้นกระทรวงกลาโหมที่ผมสามารถสั่งได้แต่กระทรวงอื่นผมเนี่ยต้องสั่งในครม.นโยบายก็มอบในครม.ยุทธศาสตร์ก็มอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผมคือการกรองโครงการทุกโครงการทำเป้าหมายให้สอดคล้องกันมันก็ทำมาได้ถึงระดับนี้นี่แหละการทำงานถ้ามันดีก็ดีไปด้วยกันถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดด้วยกันไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็รับได้ถ้าใครจะว่าอะไรผมก็รับได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมคือผิดพลาดก็ผิดพลาดด้วยกันไงดีก็ดีด้วยกันอย่ามาโยนบาปให้ผมคนเดียวสิเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ควรจะมาโจมตีกันเองมากนักผมว่านะจะบอกว่าจะไปทำอะไรเมื่อตัวเองเป็นรัฐบาลก็พูดอย่างนั้นจะดีกว่าทำให้ดีขึ้นแล้วกันเพราะฉะนั้นมาติดติงกันเองก็จะรู้ว่าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมาโดยตลอดหลายปีมาแล้ว4ปีนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงนี้มาทั้งอย่างโยนผมนะจะเรียกว่าผมประชุมมาในครม.ผมก็ฟังเห็นทุกคนนะทุกรัฐมนตรีนะแต่เป็นการทำงานที่ต้องบูรณาการกันเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ผมไม่มีกระทรวงที่ผมจะลงมาเล่นเองทั้งหมดเว้นกระทรวงกลาโหมหน้าที่ผมคือการกรองโครงการทุกโครงการเข้ามาให้มันสอดคล้องกันเพราะนั้นมันก็ทำมาได้ถึงระดับนี้ก็นั่นแหละคือการทำงานที่ถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันถ้าผิดพลาดด้วยกันนะเพราะนั้นก็วันนี้ผมก็รับได้ใครจะว่าอะไรผมก็รับหมดไม่เป็นไรโกรธมากไหมคะมันเวลาได้หรอกแต่ผมก็อยากให้ทุกอย่างมันคิดใหม่ๆกันบ้างนะคิดใหม่ๆไม่ใช่โจมตีกันไปกันมาโดยลืมไปว่าไอ้ตัวเองก็ทำงานอยู่ด้วยกันเมื่อวานก็พูดในครม.ไปแล้วล่ะก็ทุกคนเข้าใจดีใช่แต่พอต่างคนต่างกลับไปที่พักตัวเองกลับมาโจมตีท่านนายกก็ไม่รับผิดชอบอะไรตรงนี้มันหมอไม่รับผิดชอบยังไงอะไรคือไม่รับอะไรคือรับผิดชอบทั้งที่เป็นเธอก็อธิบายต่อให้เราดีแม้รับที่เหยียดตอบเป็นมากแต่ผมเนี่ยค่ะบิ๊กตู่เมื่อวานนี้ที่ฉะก็คือฉักผักรวมใช่ไหมคะใช่ค่ะก็บอกว่าโกรธไหมล่ะนักข่าวถามโกรธหรือเปล่าโดนแบบนี้ไม่หรอกแต่ว่าอย่ามาโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้โดยที่ลืมไปว่าพวกคุณก็อยู่กับผมมา4ปีอ่ะหรือมันอาจจะเป็นด้วยช่วงนี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตดูนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมเขาก็จะมีพรรคของเขาใช่ไหมไปขึ้นเวทีปราศัยไปดีเบตด้วยขึ้นเวทีดีเบตด้วยทีนี้เวลาที่เจอคำถามว่านโยบายต่างๆที่พรรคของคุณเสนอมาเนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำคำตอบที่ได้มาของบรรดาพรรคร่วมก็จะมีอะไรบ้างเอาก็หัวหน้าพรรคผม
ม่ได้เป็นนายกไงหัวหน้าพรรคผมไม่ได้เป็นนายกหรือคนในพรรคเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระทรวงนี้โดยตรงหรืออาจจะเป็นรัฐบาลผสมอยู่นี่ไงท่านนายกก็เลยอาจจะมองว่าไปโยนบาปให้ท่านนายกคนเดียวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็เลยฉะบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะคะแต่ว่าช่วงเช้าที่อาจจะดูแบบฉุนฉุนนิดนึงใช่ไหมคะจริงๆก็อาจจะมาตั้งแต่วันก่อนแล้วด้วยนะเรื่องค่าไฟนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆอารมณ์ดีนะเมื่อวานนี้มีพูดหยอดกันนักข่าวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้อีเวนต์ของท่านนายกเนี่ยก็มีบทอีกใบนึงนะคะของรวมไทยสร้างชาติด้วยช่วงเย็นๆไปแถลงนโยบายเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดมาเป็นชุดใหญ่เลยนะ2ชั่วโมงอะแถลงนะคะ2ชั่วโมงมีตั้ง16นโยบายนะคะที่เปิดออกมานะคะเราไม่ค่อยเห็นภาพนี้เท่าไหร่เห็นมั้ยคะท่านนายกนะพลเอกประยุทธ์ไปตั้งโต๊ะแถลงในหมวกของรวมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อวานนี้แถลงข่าวประเด็นเนี่ยประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติบิ๊กตู่เนี่ยไล่ยาวเลยนะบอกแบบนี้นะคะอ่ะด้านข้างก็คุณพีรพันธ์ด้วยนะบิ๊กตู่บอกว่าในฐานะนะที่ผมนะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะทุกอย่างต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราทำกันมาแล้วหลายปีหลายอย่างก็สำเร็จและหลายอย่างยังไม่สำเร็จมันอยู่ระหว่างการดำเนินการไงมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมากทำยังไงอ่ะให้ทุกคนมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วพรรคทำงานเนี่ยก็ต้องมีระบบมีวิธีคิดให้คำนึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่พูดไปแล้วไม่มีวิธีทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผมเนี่ยบิ๊กตู่บอกนะคะผมเนี่ยมีวิสัยทัศน์และเป็นวิสัยทัศน์ที่ทำมาแล้วค่ะก็คือมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยอย่างเรื่องของความมั่งคั่งของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกวิชาชีพทุกรายได้มันต้องยั่งยืนนะไม่ใช่ทำปุ๊บทำปั๊บแล้วไม่ทำโครงสร้างต่างๆให้ดีขึ้นแบบนี้มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีมันไม่เกิดความยั่งยืนผมเนี่ยอยากให้นโยบายของเราเป็นพรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคหลักอยากให้เป็นพรรคหลักในอนาคตถ้าเราสามารถจะมีคนเข้ามาในสภาได้มากเราก็จะสามารถดำเนินการตรงนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะการเลือกตั้งเราก็ได้รัฐบาลผสมมาหลายพรรคไงพอตั้งขึ้นมาแต่ละพรรคก็มีนโยบายของตัวเองอ่ะนี่ตัวเปรียบเทียบแบบนี้นะคะบอกว่าพอมันเป็นรัฐบาลผสมใช่ไหมเหมือนฟุตบอลน่ะเวลาต่างสโมสรเข้ามาทีมชาติไทยมาแข่งกันเป็นทีมชาติมันไม่เข้าขากันนะมันก็มีปัญหาไปหมดเวลาการประชุมอะไรต่างๆมันก็ต้องคำนึงถึงนโยบายของพรรคตัวเองด้วยไงเพราะฉะนั้นผมขอร้องแล้วกันให้ทุกคนมองถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะเป็นนโยบายภาพรวมนี่ค่ะอีเวนต์ที่2ช่วงบ่ายของรวมไทยสร้างชาตินะคะให้คุณผู้ชมโฟกัสตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแถลงอยู่ท่านจะยกมือใช่ไหมคะเห็นนิ้วท่านไหมคะเห็นวับวับเห็นนิ้วท่านไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพเมื่อสักครู่ขึ้นนี่ทำไมใส่แหวน2วงแล้วคะคุณอลการแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้นักข่าวบอกนักข่าวก็ตาดีนะจริงจริงมือเนี้ยเป็นมือที่ท่านอักเสบนะจริงจริงท่านนักข่าวจะตับตาดูเอ๊ะถอดหรือยังเฟือกอะไรอย่างงี้ล่าสุดเป็นแหวนไงเราไม่ค่อยเห็นอันนี้ใส่2วงเลยปกติเราก็จะใส่แค่นิ้วละวงใช่ไหมคะนักข่าวบอกเอ๊ะหรือว่ามูเตลูหรือเปล่ามูไหมอ่ะท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอเออท่านบอกว่าอ๋อเห็นวางอยู่แล้วเป็นแหวนพระท่านก็เลยหยิบมาใส่แต่มันอาจจะเป็นประมาณว่าใส่ได้นิ้วนางไงอ๋อใส่ได้พอดีใส่ได้พอดีนิ้วเดียวเออมีนะไม่เป็นนิ้วนางข้างซ้ายอ่ะเดี๋ยวอาจารย์น้องอาจจะแบบไม่โอเคเปล่ายังเป็นนิ้วดีข้างขวาเพราะว่าบิ๊กตู่มันรักภรรยามากไงใช่ใช่สรุปว่าใส่ได้พอดีใส่ได้พอดีคือพระให้มาแล้วนี่ก็โชว์ให้ดูนะคะแล้วก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเพราะท่านบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ท่านเครียดมากน้ำหนักลดไป5กิโลแน่กินข้าวไม่ได้ไงเครียดอะไรเครียดอะไรก็เครียดมีเดี๋ยวต้องมีเอกสารให้ต้องเซ็นมีปัญหาเข้ามาคือหมวกใบหนึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วล่าสุดครม.ใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องพิจารณาช่วยเหลือประชาชนอีกหมวกใบหนึ่งก็เป็นแคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องมาวางกลยุทธ์ต่างๆในการหาเสียงเพราะก็ต้องการกลับมาทำต่อใช่ไหมทำแล้วทำอยู่ทำต่อถ้าอยากทำต่อก็ต้องวางกลยุทธ์ให้ดีเพื่อจะได้ชนะการเลือกตั้งนักข่าวเลยถามว่าเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเนี่ยหลายคนก็หลุดเรียกท่านว่านายกเหมือนกันนะท่านก็กังวลนะบอกว่าอิอย่ามาเรียกนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ทำงานการเมืองเดี๋ยวมันจะผิดกฎมงกฎหมายอะไรหรือเปล่าตัวท่านนายกยังเผลอเรียกเองว่านายกอยู่เลยใช่อาจจะเครียดเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะน้ำหนักเลยลดนอกจากนี้บอกว่าชอบจังเลยชอบผู้สื่อข่าวทำให้นายกเนี่ยมีเสียงหัวเราะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสคือเป็นคนแก่บางทีอารมณ์มันก็สวิงไปสวิงมาอะไรแบบนี้นะแต่ความคิดเนี่ยยังหนุ่มอยู่อายุเป็นเพียงตัวเลขอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็คุยกับนักข่าวโชว์แหวนให้ดูบอกเนี่ยเป็นแหวนที่พระให้มา
ไม่ได้เป็นเคล็ดลับเสริมดงเสริมดวงอะไรหรอกคือแหวนพระให้มาก็เลยเห็นมันวางอยู่ที่โต๊ะก็เลยหยิบมาใส่แล้วมันใส่ได้พอดีไงก็เลยเป็นสองวงเลยแฟชั่นใหม่นำเทรนด์นะคะนักข่าวเลยถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจัดการความเครียดยังไงก็คุยกับพวกเธอไงเนี่ยคุยกับสื่อเนี่ยอู้หายเครียดเลยอุ้ยขอโฟนอินต่อสายท่านได้ไหมเผื่อท่านคุยกับเราคุยกับสื่อแล้วท่านจะหายเครียดเอ๊ะท่านจะมาเนชั่นต่อสายก็ได้ซูมก็ได้ท่านไม่มาเยี่ยมเราบ้างเหรอทุนไทยสร้างชาติมาแล้วแต่ว่าบิ๊กตู่ไม่ได้มาอ๋อพี่ก็ลงไปนะดิฉันก็ลงไปก็บิ๊กตู่ไม่ได้มามาบ้างก็ได้นะคะเผื่อให้คุณอลการสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์อ่ะต่อสายเบรกหน้าเลยได้ไหมนั่นน่ะสิไม่เครียดคุยกับเรา2คนนี่พลเอกประยุทธ์อาจจะหายเครียดก็ได้นะคะหรือเครียดกว่าเดิมก็ดีนะคะจริงๆมีจังหวะช่วงนึงด้วยนะที่เมื่อวานเนี้ยบิ๊กตู่บอกว่าเครียดบางทีก็แบบนอนไม่หลับไปดูนะว่าวิธีแก้ของท่านนายกเนี่ยเขาแก้ยังไงเมื่อวานตอบไปด้วยนะคะลองไปฟังช่วงนี้ดูหน่อยค่ะเกินไปไม่ได้มีเครียดเพียงแต่เรื่องมันเยอะหน่อยเพราะว่างานปกติเข้าด้วยนะเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เข้ามาปรึกษาหรือมาให้ตัดสินใจเอกสารก็เข้ามาเซ็นมาเซ็นมันไม่ได้ว่างไงแล้ววันนี้เราก็มาทำตรงนี้ด้วยใช่ไหมบางทีมันก็เครียดไปหน่อยบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับมันคิดเยอะอารมณ์ไทยแล้วเรื่องอะไรมันค้างค้างนอนไม่หลับทำยังไงคะจริงจริงนอนหลับไงเรากินยามันก็ไม่หลับด้วยดีเลิกกินไปแล้วค่อยออกกำลังกายมากขึ้นก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเวลาก็จำกัดกลับไปก็เย็นแหละค่ำประมาณใกล้ทานข้าวให้มันข้อมูลเริ่มลงบนอุ่นบ้างใช่ไหมคะแล้วจะเป็นอย่างนี้แข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเครับรับปฏิบัติภรรยาก็สั่งไว้แล้วบอกต้องกินข้าวให้มีครบหลายโปรตีนแต่พวกเราได้ทานด้วยแต่แป๊บแล้วไปไปโน่นไปนี่เร็วคิดเร็วทำเร็วเดินทางโน่นนี่เร็วนี่ปรึกษาหมอก็แล้วเขาบอกว่าเราบอกผอมลงแล้วกินอาหารเสริมอะไรเพิ่มไหมไม่ได้กินผอมลงกี่กิโลคะเนี่ยเท่าโลมั้ยก็เราไปทานข้าวไปลงไงเพราะบางทีเพี้ยนทานข้าวไม่ได้แล้วนี่คิดเป็นต้องกินข้าวไม่อร่อยบางทีก็ที่ข้าวประมาณข้าวไม้ตังข้าวน้ำราดหน่อยบางทีเป็นเพราะว่านายกแบกลูกไปบนบ่าเยอะไปไม่เอาเดี๋ยวหาว่าเราไม่ต้องการไปให้ทุกคนมาสงสารเราตรงนั้นหรอกให้ทุกคนเข้าใจเราว่าเราต้องการเราทำเพื่ออะไรนะสุขภาพร่างกายเราก็ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงเท่าเดิมเพราะว่าอายุมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็น้ำหนักมันลงเลยแล้วการออกกำลังกายก็ลดลงน้อยลงเกินไปวันนั้นเตะตะก้อยไม่ได้โดนเลยนะเราแต่ก่อนฉันเตะเก่งแล้วตะก้อพลเอกประยุทธ์ดักทางไว้เลยนะคุณอรการคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยพูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าแก่มากเหนื่อยมากก็กลับบ้านไปนอนสิก็เลยบอกไปเลยว่าด้วยอายุด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ยังแข็งแรงอายุมากก็มากประสบการณ์ไงกับตันน่ะกับตันเครื่องบินน่ะเครื่องบินต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินค่ะเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่บิ๊กตู่ไปที่อุดรนะคะขึ้นสามเวทีก็ย้ำเรื่องนี้กับตันเครื่องบินหรือว่าคนขับรถก็ต้องไม่แก่เกินไปตัวท่านเองยังแข็งแรงอยู่และน้ำหนักลดลงไปตั้ง5โลท่านกินข้าวกับน้ำแกงอย่างเงี้ยหรอท่านดูสู้ไปจริงๆนะแต่ภรรยาบอกแล้วบอกว่าให้ทานให้ครบ5หมู่ท่านนายกนี่กลัวภรรยาเหรอคะรักภรรยารักภรรยาแล้วก็ยอดทูนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรื่องโภชนาการอาหารมาเยอะนะไข่ต้มเอ่ยอะไรเอ่ยมิดไม่รู้เกี่ยวกับภาษาพาทีภาษาไทยป.5หรือว่าพลเอกประยุทธ์ต้องกินไข่ต้มต้องกินไข่ต้มมีโปรตีนด้วยต้องกินนะเราต้องกินไข่ทุกวันใช่ไหมกินให้ครบ5หมู่นะคะแต่อย่างนี้คุณผู้ชมคะที่บิ๊กตู่พูดว่าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนี่คือช่วงประมาณเย็นๆนะที่บอกว่าเครียดเดี๋ยวให้ไปดูหัวค่ำหน่อยเพราะว่าหัวข้ามลำเสิงเลยนี่คนเครียดเหรอเนี่ยถามจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะลำเสิงไปลำเลยอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็มีกฎบางอย่างที่อาจจะไปขึ้นไปร้องบนเวทีไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆไปที่นี่ค่ะสนามดินแดงนะคะก็ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงนะคะบรรยากาศคึกคักเลยช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งนะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะก็ไปช่วยผู้สมัครเขาบอกว่าโอ้ยคนก็มาต้อนรับนะเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยเอาป้ายเชียร์มาบอกลุงตู่สู้ๆแล้วก็ไปลานเต้นแอโรบิกตรงเนี้ยค่ะลำเสิงมีความสุขดูผ่อนคลายมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเอาลองดูจังหวะช่วงนี้หน่อยแล้วก็ชู2นิ้วเบอร์22รวมไทยสร้างชาตินี่ตอนจังหวะนึงเนี่ยคุณธีรพันธ์ต้องมาสะกิดท่านข้างหลังอ่ะท่านต้องไปต่อแล้วต้องไปต่อจุดอื่นด้วยนะคะแล้วก็ไปจุดอื่นนะไปชมการลำกระบี่กระบองจากน้องๆเยาวชนไปชมการเล่นเปตองเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ไปเจอจังหวะที่คนเขามาร้องเพลงคาราโอเกะบนเวทีก็ยังชวนบิ๊กตู่ให้มาเลยแต่ท่านก็ไม่ได้ขึ้นอันนี้น้องๆเขาก็ไปลำกระบี่กระบองบิ๊กตู่ก็นั่งดูอยู่เห็นไหมคะแต่จริงๆวันก่อนท่านก็เตะตะก้อเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกเนี่ยแบบเตะตะก้อเราเตะไม่โดนเลยเห็นไหมวันก่อนแต่ดิฉันเห็นอยู่ว่าโดนนะโดนยังแซวอยู่ว่าอุ้ยท่านนายกเตะแม่นเหมือนกันใช้หัวโมงด้วยนะลีลาไม่ธรรมดานะบิ๊กตู่เหรอใช่โมงตะก้ออ๋อเหรอเก่ง